ครูบอกก็ท่านก็มาบอกท่านก็มาปูพรมเลยปูพรมเลยเออปูพรมให้เลยก็เลยบอกว่าอ้ามันเหลื่อมของป้าคำใสไม่เป็นไรหรอกแถมให้ครับครับค่ะปูให้เลยโอ้โหป้าคำใสดีใจเลยตื่นมาอุ๊บฝันมากเลยค่ะใครเข้ามานี่จะเห็นร้านของแม่คำใสเป็นคนแรกคนแรกใช่นี่เพื่อแม่คำใสเป็นพ่อของผมลาไปก็เลยบอกว่าโอ้โหเศรษฐีใหม่แล้วนี่แล้วก็เอาสีเหลืองเหมือนที่ในรถเพิ่นสีเหลืองแต่ของเพิ่นจะเข้มกว่านี้อีกนะคะอันนี้มันอยากอ่อนเนาะเอาสีมาทาอีกแม่เออแล้วสวยแล้วนี่สวยแล้วอันนี้ก็สวยแล้วนะในสีเหลืองนี่ก็สวยแล้วนะเป๊ะเลยก็คอยดูเนาะก็ปีหน้านี่แหละเย็นมากเลยเข้ามาก็เห็นเลยนี่ร้านร้านแรกเลยเอ้ลมพัดเย็นสบายนะนี่เออเย็นรับลมได้สบายไอ้แม่บอกว่าจะไปเสริมสวยเนี่ยโอ้ยยังไม่ได้ไปเมื่อคืนนี้วินตุ๊บเลยรับเงินโอ้รับเงินจนวินตุ๊บรับเงินจนบ่หวาดบ่ไหวเลยเพิ่นเมื่อวานนี้คิดว่าจะไม่ได้ขายนะก็บอกว่าสาธุปู่จะย้ายแล้วก็ขอให้ได้ขายบ้างก็รัวๆมาเลยเกือบหมดซื้อ500แถมอีก500เป็น 1,000 เอ้ารถแรกแจกแถมนะครับก็เพื่อนว่าอันนี้แถมให้ช่วยทำร้านครับเมื่อวานนี้ก็แถมมา 1,500 ก็เลยว่าโอ้หมอโอ้เพื่อนได้ม้องนอนใหม่เออมันเย็นลูกมันเย็นแม่หมอไม่นอนเลยย้ายนะครับย้ายแล้วนะครับร้านแม่คำใสก็หันไปทางทิศบูรพาด้วยนี่แบบบ้านนะครับแบบร้านพ่อฟื้นออกแบบนี่แบบไม่เหมือนใครบอกคือไผ่ครับหลังคาเลยแบบว่ามีหลังคาด้วยมีเหล็กค้ำไหมนี่โอ้มันใช้ประโยชน์ได้เนาะไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นกันสาดได้ด้วยแล้วก็ทั้งไอปิดประตูได้ด้วยเนาะเป็นทั้งประตูเป็นทั้งอันนี้เป็นทั้งหน้าต่างแล้วก็เป็นที่บังแดดบังลมบังฝนอืมสามอย่างเลยได้หมดเลยก็ว่าเฮ็ดเปิดออกซีด้านเลยโอ้มันกินหน้าที่เขาช่างมาเอาเปิดเครื่องนึงเนาะสงสารช่างให้ทำความสะอาดจะได้โฆษณาไปเรื่อยๆนี่นะครับเป็นร้านแบบเปิดโอ้สีเหลืองสวยสวยสีเหลืองทองนะครับนู่นนะครับวัสดุนะครับมาส่งเพิ่มเอียงพ่อโอ้เดี๋ยวผมเปิดให้ผมเอาน็อตเอายิ่งน็อตออกกับพ่อแล้วเอาไม้ค้ำไว้บ่เนี่ยเกรงใจผู้รับเหมาเพิ่นเป็นไงพ่อได้ร้านใหม่นี่เป็นไงร้านใหม่ดีดีไหมดีเพราะว่ามันปวดแขนทั้งนั้นวัดตันเล็กมาขำไปก่อนนะโอ้พอดีแล้วนอนพ่อมันไปหาหนวดโอ้นอนเบอร์ใดเอามาไหมฮะนอนอันได้นะครับไปเอามานี่ครับพ่อฟื้นก็มาดูเนาะแม่คำใสนี่ก็สุดดีใจได้ร้านตามแบบที่ฝันนะครับเหมือนในฝันเลยสีเหลืองทุกอย่างแม้กระทั่งน็อตก็สีเหลืองไอตัวครอบไอบางไอนี่ก็เป็นสีเหลืองสีเหลืองหมดเลยนี่เพิ่นงับลงแบบนี้ครับนี่แล้วหูช้างหูช้างแล้วก็กุญแจอีกโอ้พอดีเนาะหูช้าง2อันแล้วซื้อมาเผื่อไว้ล็อกจังได๋ล่ะครับล็อกข้างล่างบ่อันนั้นมาใส่ตัวกลางอยู่บ่ซอยเอาบานพับมาใส่อีกนี่บานพับเออโอ้ใส่บานพับให้มันแข็งแรงเนาะบานใหญ่เนาะบอกเอาไว้ทั้งสันแล้วมันจึงอยู่
โอ้ต้องใส่ของนั้นนะโอ้ตัวนี้แบบดีนะครับอย่างดีเลยตัวนี้ก็เอาไว้ใส่แนวอื่นตะแหน่งของดีเลยโอ้ยดีใจออกมาส่งผ้าก็ยังไม่กางหมดแล้วส่งแต่ช่างโอ้เมื่อวานนี่เห็นเทปูนขึ้นโค้งมื้อนี้ใกล้จะแล้วครับอ๋อไอ้ตัวล็อกหรอบ่ดอกพุกบ่จะใส่กุญแจอ่ะต้องใส่กุญแจต้องใส่กุญแจร้านแล้วก็ใส่กุญแจแล้วก็กลับบ้านเอาทั้งคาง2อันบ่ใส่กลางโน่นใส่กลางตัวเดียวใส่นี่นี่ร้านค้าแบบเปิดประทุนนะครับผมอันนี้ก็กำลังถ้าใส่ทั้งถังไม่ต้องใส่2อันหรือว่าสิอันใส่หูนั่นแล้วก็ตอกพุกใส่ตัวนึงบ่ใส่พุกเพราะสิงัดได้บ่ล่ะมันใหญ่ปานใส่บ่ปานนั้นเด้อใส่อันนี้เนาะใส่ข้างก็ใส่เอาถ้าใส่ได้มันมาตรฐานก็ใส่โดดถ้าใส่ข้าง2อันนี่เวลาแม่เฮ็ดกุญแจเฮียตัวนึงนี่เข้าบ่ได้เด้ต้องมีกุญแจ2ตัวเด้อันทุบเอาไว้น้ำกันให้มันเหี้ยทั้งสองเหี้ยทั้งสองหายไปเลยเหี้ยไว้พ่อพ่อนทุบเวลามันเหี้ยเนี่ยก่อนทุบเลยบ่ยากบ่ให้เหี้ยล่ะแผดคอไว้ล่ะเอาบอกมาเลยพ่อสิได้ไปซื้อลูกพ่อให้เพิ่นวางแผนก่อนเพิ่นหาหม่องที่ดีๆก่อนสองข้างยิ่งจะแตกซะโลดนี่ครับวัสดุก็ลงใกล้จะเสร็จแล้วนะครับทีมช่างก็ทำงานต่อนะครับผมดูนะครับโอ้ได้หมวกมาจากไหนเนาะอันนี้ FC มอบให้มีของเมฆด้วยเด้อสิ่งม่วงสิ่งพวงน้อยโอ้มีของผมด้วยครับมีของเจ้าด้วยกันแดดกันฝนกันลมเล็งเรามาแล้วแต่ว่าใช่เล็งผมน่ะข้างแบบว่าฮะนู่นนู่นอยู่ทางนู่นนู่นมารับแล้วนะครับมารับไอ้วัสดุนะครับของพ่อจิมเป็นของพ่อจิมฝั่งหนึ่งแล้วก็ของพี่แอนฝั่งหนึ่งนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ